สียงยำหมักแตงนะบรรยากาศได้พี่น้องเด้อมากินข้าวบัดที่นี่สมใจแฟนคลับไปหลายคนแล้วนะครับโจทย์ยอดนาไทยนาตายเดี๋ยวรอพี่น้องเข้าขมามื้อนี้พี่ตายกินข้าวจุพร้อมเด้พี่น้องเดี๋ยวจุให้พี่น้องเห็นเขามายังเขามายังกำลังรอพี่น้องเข้ากันครับยังยังบังแตงเนี่ยพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเด้อว่าปุ่นอ่ะไฟเพิ่นน่ะทีมงานเพิ่นบรรยากาศริมเขาเด้พี่น้องผู้ใดพลาดบ่ได้เลยได้มองนี้นาไทยนาตายปุ่นน่ะนะด้านหลังติดภูเขาคุณนะแฟนๆพี่อีทเอาซอยจุมากินได้นะคะจะมาปิ้งย่างจะมาบาร์บีคิวจะมาหมูกระทะได้เลยค่ะแล้วทราบข่าวว่าเพิ่งเปิดใช่ไหมพี่ตายเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเมื่อวานค่ะตาเองกับบ่ได้เปิดใหญ่อีหยังเพราะว่ามันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างครับก็เลยว่าเปิดในเฮาที่เฮาพร้อม 70% กับเปิดก็คือแบบวายเจ้าที่จะทั้งแบบประเภทนี้อีสานเฮาจริงๆอ๋อเจ้าที่จะทั้งสิพยาดาฟ้าดินคุณครูบาอาจารย์จริงๆนะคะมันบ่าบอกเจ้าที่จะทั้งขออนุญาตเนาะแม่นค่ะเปิดไปแล้วเฮงปังๆมื้อวานก็เต็มค่ะมื้อนี้ก็มีลูกค้าที่พักมื้อวานก็คือกลับไปเฮ็ดงานแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังพักอยู่ค่ะครับกำลังรับชมทางไทยอากาศหนาวเย็นบ่อุ้ยอยู่ทางไหนเนาะอ๋อสปปลาวสบายดีผมเคยเห็นพี่ตายเล่นอยู่สปปลาวโคตรหลายครั้งเนาะพี่น้องตอนรักครั้งเนาะหลายค่ะหลายละคิดห้องพี่น้องทางสปปลาวอยู่เด้อป้าคือเขามาเบิ่งไว้ค่ะพี่น้องวันนี้มาอยู่นาไทยนาต่ายนะครับสถานที่พักแบบแคมปิ้งใครชอบสไตล์แคมปิ้งวันนี้นะครับราคาเบิ่งคลิปเต็มๆในสไตล์แดกตับม้วนพี่น้องมื้อนี้ม้วนที่แตกแตนเลยวันนั้นเถาะแล้วก็พี่ตายเพิ่นให้เกียรติกินจุน้ําพุ่นเด้เพิ่นแกงบักใครพาไม่กินพร้อมสวัสดีใครพี่ตายนะฮักทุกคนเลยครับโอ้นะครับสวัสดีทั้ง 4,000 คนเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะอู้ขึ้นยังไวสั่งหมูกระทะ2ชุดค่ะพี่ไปน้อแหละอันนี้ดักแด่ได้พี่น้องจุค่ะจุนี่นี่นี่จุจุค่ะจุเบิ่งผู้สาวจุคุณเราโอ้ยรักพี่ตายครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่นครนายกด้วยครับพี่น้องหม่องที่ไปตายเพิ่นมาสั่งมาแปลงไว้มองนี้ค่ะดีดีบรรยากาศกับเย็นสบายอากาศดีทั้งปีเลยค่ะแต่ว่าช่วงกลางเว้นก็ซีคือกันทุกหม่องนะคะเขาก็อาจจะแบบพรปกติบางคนธรรมายังบ่ต้องเข้าภาคเพราะว่าความเป็นเต้นมันก็อาจจะอบนิดนึงทุกคนกลับไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวเคลื่อนเที่ยวอีหยังพอดเวลาจังเข้ามากจริงๆแรงมากพอดีแต่ทีมขั้นหม่องพักเพิ่นนี่เพิ่นมีห้องแอร์ก็มีห้องน้ำในตัวด้วยแล้วก็มีหลายแบบถ้าคนแบบชอบมาแบบแบ็คแพ็คที่แบบธรรมดาธรรมดาก็มีหลายๆแบบใช่ค่ะก็คือมีเต็นท์มีอุปกรณ์ในการแคมปิ้งมาเองก็ได้แล้วก็มาเช่าสถานที่เฮ้าสิค่ะก็เข้าไปตามรายละเอียดอยู่ในแฟนเพจนาไทยนาตาเลยเด้อพี่น้องแฟนๆของพี่อีทค่ะหนาวเนาะอากาศเย็นจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทั้ง 7,000 คนนะครับแฟนคลับพี่ตายอากาศดีเนาะฮะหนาวดีเนาะย่าไปเฮ็ดหยังมาคือหนาวอันใดก็จ้าไปเฮ็ดหยังมาองศาต่ำจ้ะโอ้ยเดี๋ยวเสร็จถือขาจากของอีกสั้นอยู่ว่าสั้นนี่เกาหลีหนาวแห้งว่าซั่นเกาหลีหนาวแห้งพี่หนาวกลัวจ้ะทำอะไรกันอยู่กินข้าวกันพี่น้องมากมาเยี่ยมมายามพี่ตายเพื่อนแฟนคลับเรียกร้องหลายก็เลยใหญ่ขอซะครับบ่ได้ห่วงเอ้ยเพิ่นมาเที่ยวกันเด้อค่ะโอ้มื้อนี้ต้องขอบคุณพี่อีทมากๆเลยเพราะตาเองก็เป็นแฟนช่องสแต็กเด็กตับนี่ล่ะเห็นได้อ้ายกินซ้อยจุแล้วก็เห็นหลายคนก็ต้องมากินอันเอี้ยวอันแนวเขาเอ่ยมาหยังเปิดต้มลิ้มรสตําแม่คือแบบจำได้เลยมาเปิดต้อมรับรถนี่ครับพี่อีทว่าอยากมาครับโดนแน่ๆบ่พลาดพี่น้องเมื่อนี้มีสูตรแก้ว2สูตรได้พี่ตายสูตรของพี่หนิงจากสปป.ลาวเพิ่นสิสูตรจุอีกแบบนึงออกสมทางเพิ่นแต่ว่าของทางเฮาก็สิขมอ่ะเนาะแม่นค่ะ
ต่แสบคนละแบบค่ะแสบคนละแบบครับโอ้อยากกินเลยสันครับดักแดกกับพี่ซ่อนโซปอเล่าร้ายพี่น้องอุปาทพี่น้องบ้านเฮาแม่ไข่มดแดงก็มีครับพี่น้องสวัสดีครับผมแฟนพันแท้เอาพี่น้องทั้งสปปเล่าหลาย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 ครับอยากพี่ๆทั้งสองคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะญี่ปุ่นก็หนาวโอ้พี่ตายสวยขอบคุณค่ะอังกฤษหนาวมากครับมันก็คนละช่วงกันเนาะค่ะทั้งบ้านเฮากับสิฮ้อนๆอบๆเนี่ยอ่านของผมนะครับสวัสดีคุณพี่ชิดศักดิ์ครับนี่บรรยากาศดีๆพี่น้องผมจะเห็นนิดนึงเด้อผมเนี่ยเห็นมาเพิ่นมีไฟแคมปิ้งเนี่ยแคมปิ้งฮู้น่ะฮู้น่ะร้านตรงนี้เขาสิเอิ้นว่าร้านดอกหญ้าเด้อครับพาพี่น้องยังจักบาทบ่ได้ค่ะได้ๆอยากเพื่อพี่น้องได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมมายามพี่น้องจะเดินเดินเดินนี่อาณาจักรของพี่ตายครับราชินีดอกหญ้าเพิ่นสร้างใช้เวลาช่วงโควิดพอดีมากแม่นค่ะกับประมาณอีหลีก็มาฝังตัวอยู่นี่โดนก็ฟังตัวว่าทางแดดทางลมฝนมันเป็นจังได๋ครับเพื่อนเจ้าของสิอยู่บังใดแล้วก็สิปรับดินจังได๋จังซี่มั้ยคะช่วงจุ่ยดีคักเนาะรอบด้านนี้ผู้ชมด้านนี้สิเป็นภูเขาได้พี่น้องเห็นบ่ครับเนินเพิ่นก็เป็นเนินสําหรับกลางเต็นท์เพิ่นเนี่ยครับน้องเห็นนิ้วผมบ่ครับนั่นเนินทั้งเพิ่นนะครับจุดนี้จะเป็นจุดต่ําสุดพี่อีทบอกว่ามันเป็นแบบจุดรับทรัพย์แม่นครับลงมาตรงนี้เลยสูงแล้วก็ลงมาต่ําพี่น้องเบิ่งข้างหน้านะครับตรงโน่นจะเป็นเนินอีกเนินนึงด้านหน้าเข้ามาเนี่ยเนิ่นเขามาแล้วตรงถึงจุดที่เขายืนอยู่นะครับเนี่ยมากันนะคะพี่น้องมากคุณนะเก่าพันคนแหละมาหาพี่ตายจากสปปเล่านะครับหลายหลายพี่น้องทั้งสปปเล่าหลายดีนี่แหละสบายดีสุขุสุโกนทั้งสปปเล่าเด้ออยากไปอยู่เด้อคืนฮอดคอนเสิร์ตอยู่ค่ะนี่พี่น้องเห็นแบ็คกราวด้านนี้อีกด้านนึงนี่ฮะนี่แหละครับเอาจังได๋เอาเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยเอาเนื้อออกมาจบเอาเนื้อออกมาจังได๋นี่คือพากันจุ่มอยู่ทีมงานพอเราถ่ายรายการเสร็จนะคะก็ให้ไปซิมซอยจูไอเบิ่งกันตลอดเด้ค่ะเอาอีหลีพากันเบิ่งตลอดเลยยังคุยกันกับทีเจียบผู้จัดการกับทีมงานกันอยู่ว่าโอ้เป็นตะไปรายการอายเนาะตอนแรกก็ว่าจะไปร้านว่าอยู่เมืองไหนเนาะอย่างซี่ยังคุยกันอยู่พี่ตายเป็นคนดีนะฮักสมกับอยู่ทั้งไปที่จังได๋ข้างล่างเพิ่นกัดตาฮักจังซั่นพี่น้องได้มาเห็นตัวจริงแล้วสมอลังการที่พี่น้องขอมาเนี่ยครับจัดให้เด้อครับพี่น้องได้เดี๋ยวสิได้เบิ่งคลิปเต็มๆมาเพิ่นมีแนวคิดจังได๋ในการสร้างงานสร้างสิ่งที่เจ้าของฮักจนในสางฟันเป็นจริงมื้อนี้จะพื้นที่ตรงนี้ซื้อมา10กว่าปีแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งรายละเอียดพี่น้องว่าเป็นยังไงเนาะเอ้ยนะเอาเข้าไปในเพจนาไทยนาตายนะใครอยากมาพักถามรายละเอียดได้เป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละนี่แหละมื้อนี้เห็นจังซี่เด้ค่ะเดี๋ยวอีกวันที่16เนี่ยสิบ่แม่นบุคลิกนี่เด้เป็นจังไดครับเอ้าช่องวัน31แม่ต่อจากโนราสะออนก็จะลาจอวันที่15แล้วก็ต่อด้วยเรื่องต่อกันเลยเรื่องอะไรครับทายาทพันข้าวเหนียวนี่ทายาทพันข้าวเหนียวเล่นกับผู้บ่าวเนาะครับเล่นกับผู้บ่าว ขึ้นทวิตเตอร์เมื่ออาทิตย์2อาทิตย์น่ะป้าคนคือเชียร์แท้ต้องขอบคุณทุกคนที่ทุกคนยังรู้สึกว่าจิ้นหมายถึงอินแล้วฟินจิ้นคือจิ้นยังอยากให้เฮ็ดงานร่วมกันอยู่กะสมใจทุกคนแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็สิต่างจาก2เรื่องที่ผ่านมาดิรับรองว่าพลิกค่ะพลิกบทบาทอีหลีเรื่องนี้เพชรพลิกเพชรพลิกว่าแม่นบักพลิกโอ้ยติดตามครับเอาย่างย่ายมองอาบน้ำอยู่ใส่จ้ะย่าไปเอาข้างบนก็ได้เด้เอาข้างบนก็ได้ข
ข้างบนไล่ย่ายมาอาบข้างล่างบัดข้างล่างไล่ย่ายขึ้นไปอาบข้างบนจังได๋นี่เพิ่นน่ะขอบคุณหลายๆเด้อคนไทยกระไทที่เป็นห่วงย่ายเนาะไอ้นินย่ายเนาะน้ําก็เอาเตรียมเครื่องอาบน้ําเตรียมหยังมาให้แล้วก็พุ่นบ่ขึ้นคนบางคนเลยเอาทั้งให้แต่โดดทั้งให้แต่เฮ็ดตามมันก็เอาเอาได้เอาได้จังว่าบ่ห่วงเฮาเลยเด้อถ้าไม่อยู่ในนั้นในนั้นมีต่อสิจึงได้เสียบลงไปสิบ่คือเสียบลูกชิ้นนี่บ่ย่ายก็จะแม่นบ่เปรียบเทียบโอ้ยอันนี้สิบ่จึกลงไปนี่โอ้โอ้ยบายยายโจ้บ่สิว่าบายนะครับขอบคุณหลายๆเด้อคุณตาก็ให้มื้อนี้บ้านสวนแล้วมาเที่ยวเบิ่งแล้วก็งามหลายอันยายจองห้องพุ่นเด้อห้องนึงจ้ะเฮ็ดหยังพากันพักก็ได้เด้อเอาอีหลีจองเฮ็ดหยังก็จองไว้นอนน่ะเนาะห้องนอนเนาะแต่ว่ามันเก็บเสียงเงินหมดจ้ะเอาหม่องมันคนอันฟังนี่มันคนน่าสิเฮ็ดโซนแบบนี้เนาะโซนเก็บเสียงโซนนี่ใส่เสียงได้อันในโซนนี่แบบว่าเสียงดังได้นะเสียงได้เต้นน่ะแต่ว่าอันพุ่นนี่มันไกลอยู่คือได้อยู่ดอกเดี๋ยวย้ายสิค่อยๆดอกเก็บเสียงย้ายย้ายสิค่อยๆมันเก็บเสียงเข้าแต่บางคนนี่เก็บเสียงเข้าบ่เก็บเสียงออกบางคนมาอยู่ในเต้นเด้ลืมปิดไฟเพิ่นจุดไฟสายไว้แม่นๆย้ายเคยเบิ่งซุนอยู่คนอยู่ข้างนอกก็เห็นเบิดบ่เห็นหยังว่าแม่นหนังตะลุงแล้วย้ายเบิ่งรอบก่อนอีหลีโอ้ยนี่แหละอยู่เนาะเต้นเรามันเป็นเต้นสีขาวเนาะเราเปิดไฟข้างในนะแล้วก็โอ้ยว่าแม่นเชือดหนังตะลุง2คนย้ายกันนั่งเก็บเบิ่งเลยครับบ่แม่นย้ายเบิ่งอยู่เต้นอยู่ผู้เดียวนั่งอ้อมกันเบิ่งบัดเฮ้ๆปาดปานเชียมวยวะครับพี่น้องสถานที่อยู่นครนายกครับสวัสดีนะครับพี่น้องอยู่จังหวัดนครนี่คนบังเมินกลัวเลยด้วยนี่ขอบคุณนะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะย้ายไปอาบน้ำกับพี่น้องเออเอามาทักทายพี่น้องที่เป็นพี่น้องของพี่ตายในเพิ่นหันมานี่ซอยจุผมเบิดแหละครับพี่น้องครับเอามาหันซอยจุแซ่บแห้งครับโชคเอาเนื้อให้พี่เขาหน่อยเอามาเออแกงไข่ผำพร้อมฝีมือพี่ตายครับพี่น้องบักไข่ผำกับไอ้นี่อร่อยมากครับลูกกินเดือนแรกอีลิน่ะแม่นค่ะอะไรแกงไข่ผำน่ะบ่บ่ค่ะนี่ซอยจุซอยจุมี2น้ำจิ้มต้องเป็นพี่นิ่งก็จะอีกแบบนึงแต่อันนี้มันขมเนาะมันก็จะแบบของพี่เพิ่นขมแต่ความสดเนาะที่เข้ากันเอาแม่เฮ้ยเราแบบอะไรเอาด้วยเอาพี่น้องหอมปากหอมคอนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวหอมปากหอมคอกับปลากรายเลยอ่ะนี่นะครับคนยังคิดถึงพี่ตายคิดฮอดโอ้คิดฮอดตลอดเลยนะคนหนักคนว่าเอาฝากติดตามในคลิปด้วยพี่น้องเด้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายหน่อยทุกคน